ัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะอยู่กันกับแองจี้และพี่จิงค่ะกับชีวิตชอบเที่ยวนะคะเหมือนเดิมค่ะแต่วันนี้เราอยู่ในโรงแรมพี่สาวก็คือน้องได้ว่าเมื่อกี้เราอยู่กันที่ไหนนะ The Standard หัวหินอยู่กันที่ The Standard หัวหินนะคะก็คือว่าเมื่อกี้ที่เมื่อกี้พูดไว้ก็คือตอนที่อยู่ล็อบบี้คนเยอะมากก็เลยแบบว่าไม่อยากจะไปเปิดคลิปตรงนั้นนะคะก็เลยมาเปิดในห้องกันเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าโรงแรม The Standard หัวหินที่มีการเขาเรียกว่าอะไรนะรีวิวอย่างคับข้างใช่มันจะดีอย่างที่เขารีวิวกันจริงๆไหมแบบ no sponsor ใดๆ sponsor กระเป๋าตังค์ตัวเองล้วนๆนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะมาถึงแล้วจ้าอุ้ยอะไรคือมีร่มอยู่นะห้องมีร่มสีเหลืองอีกแล้วอ่ะเหลืองอีกแล้วอามนะคะใช่ๆอันนี้มาดูห้องของเราอันนี้คือคีย์การ์ดของเราสวยเนาะคือ The Standard มันจะกลับหัวนะตอนแรกคนนึกว่าเราถือกลับหัวหรือเปล่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้ใช่คือโลโก้เขาจะกลับหัวก็เปิดออกมาก็จะเป็นแผ่นที่นะคะแล้วก็แท็บนี้เฮ้ยน่ารักมากคีย์การ์ดคือแบบว่าเป็นไม้จ้ะพี่สาวโอเคมาค่ะยังไรอุ๊ยน่ารักน่ารักอันนี้ห้องอะไรห้องความรักอะไรเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะมันคือห้องอะไรเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนะคะอ๋อห้องน้ำนะคะเข้ามานี่ค่ะเฮ้ยมันน่ารักน่ารักมันเล็กๆ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 ห้องน้ำเพิ่มอีกห้องนึงเนาะแล้วก็ไปขนมวันเดอร์อะไรทุกอย่างขนมปังเนาะชิคๆชิคๆนะคะก็ปากเราเข้าไปข้างในกันเจอกันว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะคะมาเลยค่ะมาเลยนะคะจ้ะมาเลยตามมาเลยห้องใหญ่มากใช่ห้องใหญ่มากอันนี้มีที่นั่งคือว่าชอบมากค่ะกลิ่นหอมมากมาถึงกลิ่นเหมือนชาเนาะใช่กลิ่นเหมือนชาเป็นเหมือนชาอะไรไม่แน่ใจชาเขียวชาดำชาอะไรแต่กลิ่นเหมือนชาค่ะอันนี้อะไรอันนี้คือแบตเตอรี่นี่คือแบบว่าเขาน่ารักมากนะคะเขาจะมีแบบคล้ายๆเป็นโน้ตให้เราเนาะโอ้ยโอ้เป็นเหมือนเวลคัมที่เรามาถึงใช่นี่เขาบอกว่าที่เขาเขียนลายมืออ่ะเขาแสดงถึงความใส่ใจอ๋อใส่ใจนะจ๊ะนี่คืออะไรจ๊ะอันนี้คืออะไรสละค่ะคุณผู้ชมก็เลยค่ะฉันงงมากว่ามีสละให้เป็นผลไม้นะคะแล้วช่วงนี้เนาะแต่ว่าคดีไหนเขาเอาไอ้แบบเอาผลไม้ที่มันออกหมดละนะคะอะไรอีกอันนี้ก็คือเป็นกินฟรีเหมือนกันอันนี้เป็นไม่แน่ใจเป็นอะไรเขาเขียนปะแต่เป็นซาวารี่น่าจะเป็นแบบเค็มๆนะคะอันนี้เขาต้มเขาตั้งไม่ได้แล้วอีกอันนึงก็จะเป็นกับพวกควันนะคะสวีทมีสวีทกับซาวารี่น้ำเปล่า2ขวดตรงนู้นเห็นมีตั้งอยู่ประมาณ4ขวดนะคะมาตรงนี้คือมุมนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบมุมแบบนั่งเล่นนะขออนุญาตนั่งขออนุญาตนั่งนั่งเหงือกไหมเหงือกไหมอุ้ยตรงนี้มันหัวชนฉุดเหมือนมันแข็งนิดนึงเหมือนกันนะคะคือจริงๆ อาจจะต้องแบบเป็นฝรั่งไหมเนื่องจากเราตัวเตี้ยเขาต้องหัวเลยออกมาแต่เราค่อนข้างแต่ว่าเราแบบไซส์โป๊กพอดีเลยค่ะเรียบร้อยโป๊กพอดีนะหัวโนไปแล้วหนึ่งนะคะอันนี้น่าจะเป็นเหมือนโคมไฟนะอีจิงว่าใช่ป่ะใช่ใช่มันเป็นโคมไฟเนาะน่ารักดีป่ะทีนี้เอาไปตรงนี้นะคะออกมาดูตรงนี้เลยจ้าอันนี้จะเป็นเขาบอกว่าเป็นการ์เด้นวิวการ์เด้นวิวนะคะเนื่องจากว่าไม่มีซีวิวก็เหลือแต่การ์เด้นเพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าตรงนั้นน่ะมันคือซีวิวอยู่ด้านหลังแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากเห็นซีอ่ะเราต้องตัดต้นไม้ทิ้งหมดเลยก็เลยคิดว่าเขาควรจะอนุรักษ์ความเขียวแต่เขาบอกว่าห้องที่นี่มันไม่มีซีวิวเพราะว่าตัวซีวิวมันเป็นร้านอาหารใช่อันนี้ก็จะเป็นด้านนอกนะคะของฝั่งนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นั่งเป็นแบบนั่งชิลๆสบายๆนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องเปรียบเสมือนกับเหมือนคอร์เนอร์ที่มันติดกันเนาะก็จะเป็นเหมือนห้องนอนก็เป็นเก้าอี้เหมือนกันคู่นึงแต่ว่าเก้าอี้ฝั่งนี้จะเป็นสีเหลืองเนาะมันจะเป็นเก้าอี้ที่ดูแบบนั่งเป็นการเป็นงานมากกว่าจริงๆคิดว่าเราคิดเองหรือเปล่าจริงๆคือดอกไม้เห็นปะเห็นต้นไม้ไหมคะดอกไม้มันจะเป็นสีเหลืองหมดเลยเขาเลือกมาไหมอะให้มันเป็นเหลืองเหมือนกันโรงแรมอะเนาะเขาดูแบบว่าสีเหลืองอะเน้นสีเหลืองยังไงชอบกลเพราะว่าบอกเบอร์ใดๆก็คือสีเหลืองอันนี้ก็คือสีเหลืองนะคะจะนิดนึงก็ชอบอยู่นะคือชอบไหนแต่ว่าคืออะไรคือห้องชอบอยู่อะมันเตียงมีจริงๆอะเขาบอกว่ามันเป็นโรงแรมเนาะที่แบบเหมือนดีไซน์เหมือนแบบอยู่ไมอามี่ก็จะเป็นเหมือนเมืองเห็นแบบทะเลเนาะเป็นบีดมันก็จะเรียนเหมือนเป็นแบบลายเขาเหมือนจะเป็นทะเลไหมคือเป็นแบบทะเลทะเลแล้วก็จะแบบมีแบบต้นไม้นะคะแล้วก็แบบสวยเนาะแต่ที่นี่น่าจะเลือกหมอนไม่ได้เนาะเพราะว่าแบบเขาไม่ได้จัดว่าเป็นอัลต้าลักชูรี่ใช่ปะไม่ใช่เป็นอันนี้น่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเขาบอกว่าเป็นสไตล์แบบฮิปโฮเทล
แต่เป็นฮิปโฮเทลแบบสไตล์แบบเหมือน5ดาวที่เขาพูดนะเราก็ไม่รู้เดี๋ยววันนี้ต้องลองนอนดูก่อนนะคะเพื่อนๆว่ามันจะนุ่มแค่ไหนนอกเหนือจากนี้ก็จะมีสิ่งนี้คืออะไรอันนี้คือเป็นไฟแบบหัวเตียงไหมแต่ว่ามันปรับได้นะเห็นไหมมันปรับได้แล้วก็กดปุ่มกดตรงนี้ปึ๊บมีไฟออกมาจ้าหนังสือยำดึกนะใช่ใช่แต่ถ้าเกิดแต่มันยืดได้ไหมเอามันยืดไม่ได้ไม่ได้ก็คือได้แค่นี้สองระยะไกลแล้วเราจะปิดแล้วก็ปิดอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีโคมไฟหัวเตียงอยู่แบบ2อันเนาะ2สปริงก็ดูน่ารักนะคะจักสานได้ใช่ก็คือมันดูน่ารักดีนะแล้วต่อไปคือตรงเนี้ยคิดเองนะว่าเป็นโต๊ะทำงานไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าเพราะตัวเล็กมากแต่คิดเองว่าเป็นโต๊ะทำงานเพราะว่ามันมีเก้าอี้ให้เรานั่งตรงเนี้ยมันเป็นให้นั่งคนเดียวมันควรจะแบบเป็นโต๊ะทำงานนะแล้วเราก็วางแบบคอมพิวเตอร์ตรงนี้ไงเหมือนทำงานตอนกลางคืนมากอีกคนนึงก็นอนก่อนอะไรอย่างเงี้ยเจอของฟรีนะจ๊ะนี่มันคือเหมือนให้เราสแกนเข้าไปแล้วเป็นแบบ Facebook หรือ Instagram แล้วก็พอเราไป follow ปุ๊บเราจะได้ดริงฟรีค่ะเห็นข้างล่างแจ้งว่าคนละ1แก้วนะคะก็น่าจะเหมือนกันทุกห้องนะจริงว่าแล้วมีอะไรอีกในนี้ก็จะมีตัวสายชาร์จสายชาร์จที่ชาร์จตัวนี้ลำโพงเนาะดีมากควรเขาควรให้ทุกควรมีจริงๆเพราะบางทีเราไปแล้วเราชอบลืมไม่แต่จะบอกว่าอะไรไหมอันนี้กลับบ้านไม่ได้นะน่าจะคิดเงินที่งงทำไมล่ะเขาไม่น่านะเขาไม่น่าเพราะมันจะต้องใช้คู่กันกันนะคะก็น่ารักดีนะคะที่นี่คอนเซ็ปต์น่าจะเป็นเหลืองขาวเพราะว่าเราเข้ามาตั้งแต่ตรงล็อบบี้นะคะมันจะเป็นสีเหลืองหมดเลยใช่ต่อไปนะจ๊ะก็จะไปดูกันตรงตู้ก่อนไหมตู้นะโอเคนี่ก่อนฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้เนาะตอนแรกเข้ามาหนูก็เปิดไม่ได้เปิดยังไงเปิดอย่างนี้ค่ะเปิดอย่างนี้ปึ้งอ๋อมันจะเป็นแบบป้าป้าป้าเป็นความแบบสีปุ่งอีกแล้วใช่ตรงนี้ก็จะเป็นไม้แผ่นเสื้อซึ่งเราก็ยังไม่ได้แกะออกจากกระเป๋าเราเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเขาเปิดออกมาเนอะแล้วก็ให้เราวางกระเป๋าไหมที่วางกระเป๋าใช่ตรงนี้จะเป็นไดร์เป่าผมค่ะแล้วถัดมาข้างล่างก็คือเป็นถุงใส่ลอนดรีโอเคนะคะก็เดี๋ยวดูฝั่งนี้เสร็จแล้วไปดูอีกฝั่งนึงกันจ้าว่าเป็นยังไงนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนไหมมันดูเปิดไปจ้าปิดก่อนไหมโอเคนะคะต่อไปนะจ๊ะเราก็จะมาดูฝั่งนี้กันว่าฝั่งนี้เขามีอะไรบ้างนะคะอันนี้จะแบบเปิดแทบไม่ไหวเปิดมากไม่รู้ว่ามันเป็นพันหรือว่ามันบอกว่าอะไรนะคะบอกว่ากว่าจะเปิดตู้เสร็จคือแรงจริงหมดแล้วนั่นคือโอเคแค่นี้ก็โอเคนะคะต่อไปนี้ก็อันนี้เป็นกระเป๋าของเราเนาะเราก็วางไว้แล้วนะคะอันนี้เป็นบัตรโรคเนี่ยเขาแยก2สีนะอีจริงคิดเองนะสีหนึ่งสำหรับผู้ชายสีหนึ่งสำหรับผู้หญิงนี่คิดเองแต่จังหวะว่าเรามากัน2คนเป็นผู้หญิงทั้งคู่ก็แล้วแต่เลยนะคะทีนี้ข้างล่างอ่ะตอนแรกอ่ะเขามีสลิปเปอร์แล้วเราก็อยู่ทีมาแล้วค่ะทีมแทบไปแล้วค่ะลงไปแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำไหมไปดูห้องน้ำกันขออนุญาตปิดเนาะปิดก่อนเพราะว่าแบบอุ้ยตาแล้วหนักความฝืดของความฝืดของของอันนี้นะคะเดี๋ยวปุ๊บชุบๆๆโอเคแล้วก็ขออนุญาตปิดให้ก่อนซึ่งแบบแรงแทบหมดต้องใช้แรงเยอะมากนะคะต่อไปนะคะเข้ามาดูห้องน้ำกันนะคะโอเคนะคะห้องน้ำก็ขอโทษนะคะเป็นไงดิสโก้เทคหรือเปล่าดิสโก้เทคมากดิสโก้ดึง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 จะบอกว่าอะไรนะคือจริงๆอ่ะที่เนี่ยเขาแจ้งเลยว่าห้องสตูดิโอสวีทถึงจะมีบาร์ขับนะห้องธรรมดาไม่มีก็คืออ่างใดๆใช่ใช่ไม่เอาอันมาบัดบอมโยนประตูใช่อันเนี้ยเราอยากรู้ว่าเขาเอาไว้ทำไมอ่ะแองจี้วางของอ๋อวางหนังสือวางอะไรอย่างงี้ได้ถ้าสมมติเราอยากจะแช่น้ำไปเราก็แบบว่าอันนี้คือจะแจ้งนิดนึงนะคะเมื่อกี้บอกเขาบอกมาว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์อาบน้ำทั้งหมดอามินิตี้ของยี่ห้อดาวินเนสนะซึ่งแบบลองแกะไหมว่าหอมปะเออลองแกะสิเดี๋ยวลองแกะมันคือเหมือนเขาจับเซตมาเลยตอนแรกอ่ะนึกว่าเป็นของขวัญให้เรากลับบ้านที่ไหนได้เปิดมา wash hand ค่ะสบู่แต่ว่ากล่องแบบเป็นซองส่วนเลยอ่ะปกติเขาจะชอบทำมันเป็นกล่องขอดูก่อนนะว่าดูมั้ยกลิ่นคือดีนะมันเป็นแบบเบาๆอ่ะเบาๆมากอ่ะดมกลิ่นเบาๆเนาะเบาๆเนาะกินแบบบางๆอะไรอย่างเงี้ยบางๆใช่แต่ทั่วไปนะไม่ได้แบบรู้สึกว่าแบบวู้หรือว่าแบบทั่วไปเราชอบของอะไรของที่มีมากกว่าใช่อันนี้ก็เดี๋ยวมันไม่แน่มันอาจจะนุ่มมือนุ่มใช่ๆเดี๋ยวต้องลองดูก่อนว่าชอบไหมป่ะสังเกตไหมว่าของสแตนดาร์ดเนี่ยทุกอย่างเขาจะทำด้วยไม้หมดเลยเขาจะมีความเป็นหนูว่าสไตล์เขานะไม้สีขาวแล้วก็สีทองเหลืองเป็นไม้หมดเลยอ่ะนี่เป็นชาวเบอร์นะคะก็จะมีครีมอาบน้ำตรงนี้นะคะ3อันนะคะก็แบ่งไปนะคะก็จะมีแยกสระผมครีมนวดแล้วก็เป็นครีมอาบน้ำมี3อย่างนะคะก็เป็นชาวเวอร์อันนี้กลับบ้านไม่ได้เอากลับบ้านได้นะเขาล็อกหัวไว้ขนาดนั้นคงไม่ได้นะคะใช่ไม่สามารถยกเป็นแต่เราเอาขวดมาเองนะคะใช่ก็คือห้องน้ำก็จริงๆเมื่อกี้
มีแล้ว1ห้องข้างในก็มี1ห้องที่บอกว่ามันเหลืองจริงๆนะคุณดูดิกำแพงมันจริงๆเออยาแนวมันเป็นสีเหลืองมันเป็นสีเหลืองมันเสร็จมันเหมือนยาแนวหรือว่ามันเหลืองเองโดยธรรมชาติในทางที่ตั้งใจเขาตั้งใจเนาะโรงแรมเปิดนะคะสวยโอเคนะคะต่อไปแต่งงมากว่าห้องน้ำมี2เก้าอี้มี2มาเรามาดูตรงข้างๆนี้กันบ้างเขาเรียกว่าอะไรนะโต๊ะกินข้าวใช่อันนี้มันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรดีน่าจะเป็นโต๊ะวางมินิบาร์ด้วยมินิบาร์เสียตั้งนะมินิบาร์นี่พิเศษเลยนะคะก็อุ้ยแต่มันเยอะนะหลากหลายมากอันนี้ก็มินิบาร์ก็โอ้โหเต็มเปี่ยมเยอะทุกอย่างเยอะทุกอย่างเสียตั้งหมดแต่ว่าเสียตั้งหมดนะคะไม่ฟรีไม่ฟรีเลยนะคะไปนะคะใช่เดี๋ยวเรามาดูเอ๊ะชากาแฟเขาเนอะน่าจะอยู่ฝั่งนั้นไปดูเดี๋ยวเปิดให้ดูซิว่าเป็นได้ข่าวว่าชากาแฟที่นี่คือกิมมิกดีอ่ะเดี๋ยวขอดูไม่แน่ใจค่ะเดี๋ยวต้องขอดูก่อนนะแองจี้สักพักนึงนี่ค่ะอ๋อนี่เขามีเป็นแบบเหมือนเป็นอุ๊ยเราอยู่2คนเนาะมีช้อนกับซ่อมให้4ชุดจ้าเพื่อกินมาม่าตอนคืนใช่อยากกินน่ะเราไปซื้อมากินได้ๆต่อไปนะคะตรงนี้เฮ้ยแต่ที่นี่เขาแปลกเขาเป็นชาเขาเรียกเป็นกาแฟเลยนะกาแฟดิฟใช่ไหมใช่มันคือกาแฟดิฟโทพี่สาวแต่ว่าจริงกินไม่เป็นอ่ะขอดูหน่อยเออเอาเลย ground coffee organic shade ground coffee เขาใช้ชาอะไรอ่ะอยากดูอุ้ยชายดิมเหมือนกันเลยชายดิมเหมือนที่เราไปเจอที่ปาไฮแอดเหมือนกันเป๊ะเออชายดิมก็เป็นรสแต่ว่าจะบอกว่าอะไรไหมคะใครที่เปิดลงมาข้างล่างแล้วไม่เปิดดูจะไม่เห็นชาเพราะมันโดนใส่ในนี้อยู่ในเขาเรียกว่าไงนั้นโถน้ำตาลกระโถคือต้องสังเกตนะคะเนี่ยดิฉันเพิ่งจะเห็นเหมือนกันสาวควรวางมีวางที่วางที่ดีกว่านี้ใช่แล้วอันนั้นก็คือเป็นที่แบบดิบกาแฟเปิดที่ดูใส่กาแฟอย่างฉันร้องกรี๊ดเลยจ้าพี่สาวเดี๋ยวจะเอามาใช้นะคะปกติกาแฟดิบมันอร่อยไหมอ่ะอร่อยมันหอมมันก็จะไม่ได้แบบขมมากอ๋อจริงเหรอคะอันนี้ต้องถามจี้เพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญใช่ต่อไปนะจ๋าไปโอเคบายด้านบนก็จะเป็นน้ำนะคะน้ำที่เขาให้เราฟรีเป็นน้ำสิงนะคะรู้สึกจะมีประมาณ6ขวดมาคุยกันดีกว่าว่าห้องวันนี้สนนราคาเท่าไหร่คะคือจริงๆจะบอกว่าห้องที่เนี่ยเขาเหมือนกันเขาขายตาม occupancy rate เหมือนกันที่เคยแจ้งก็คือว่าถ้าห้องมันเหลือน้อยเขาก็จะขายราคาแบบยิ่งแพงใช่แต่ตอนที่เราจองเข้ามาเนี่ยเราอาจจะจองล่วงหน้ามาสักระยะหนึ่งแล้วราคาที่จองมาวันนี้ก็คือ 7,255 บาทเน็ต 7,255 บาทเน็ตรวมอาหารเช้าด้วย2คนแล้วตอนนี้ที่ไทยประเทศไทยของเราเนี่ยมี2ที่แล้วนะคะแต่ว่าที่แรกอ่ะคือที่นี่ The Standard หัวหินและเขาเพิ่งเปิดที่ใหม่ที่ The Standard มหานคร The Standard มหานครเดี๋ยวเราก็จะไปกันก็คือแบบเตรียมบุ๊กกิ้งพร้อมมากนะคะแต่ว่าในไหนเราจะไปที่นู่นแล้วเราก็ต้องมาที่นี่ก่อนนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งๆติดตามเรานะคะว่าเราเนี่ยจะไปที่ไหนต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแองจี้และจริงค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะจาก The Standard หัวหินค่ะผู้ชมค่ะไว้เจอกันนะคะขออนุญาตไปนอนก่อนนะคะง่วงมากดูตาสีดำเลยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย